สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูผัดบวบนะคะวันนี้เราจะมาผัดบวบใส่ไข่ใส่หมูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตั้งกระทะนะคะจากนั้นใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมเหลืองแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่หมูลงไปค่ะพอหมูสุกนะคะต่อไปเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะไข่สุกสักหน่อยนะคะต่อไปเราก็จะใส่บวบลงไปผัดเลยค่ะต่อไปนะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวนะคะซอสหอยนางรมค่ะผัดให้เข้ากันดีเลยนะคะต่อไปก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปสักหน่อยค่ะผัดให้เข้ากันดีเลยนะคะสำหรับเมนูผัดบวบของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ปิดไฟได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ